มาเก็บผักกันจ้าวันนี้ก่อนกรอบมากไปอีกแค่ต้นสองต้นพอกรอบมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เร่งมาถ่ายแปลงผักสลัดสวยๆนะคะให้ดูปลูกได้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ากี่ต้น1 2 3 4 5 6แปลงนี้นะคะใช้6ต้นแล้วก็เรียงเป็นแถวไปเลยผักสลัดแตกกอเยอะมากนะคะมันก็จะเบียดกันแน่นแบบนี้เนาะคือเด็ดไปกินแล้วนะคะนี่เนาะกรอบๆหวานๆปลูกแบบอินทรีย์นะคะปลูกแบบอินทรีย์นั่นคือปุ๋ยข้อค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเราจะใส่ขี้ไก่หรือขี้วัวก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยต้องผสมกับแกลบเพราะว่าแกลบเป็นตัวปรับปรุงดินนะคะปรับปรุงดินให้ร่วนซุยแล้วก็ปุ๋ยคอกจะช่วยย่อยแกลบให้เก่าเร็วนะคะให้ย่อยไวผักสลัดนะคะต้องรดน้ำเยอะถ้าขาดน้ำผักจะขมนะคะผักจะขมอันนี้คือเก็บได้เลยนะนี่ค่ะน้ำมากวันนี้มาถ่ายแปลงผักสลัดให้ดูนะคะว่าเป็นรูปแบบการทำแปลงแบบเอาไม้มากั้นนะคะท่านผู้ชมไม้มากั้นขอบเนาะเป็นแปลงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวนะคะขนาดนี้แล้วก็ปลูกสลัดลงไป6ต้นนะคะก็จะได้สลัดพอดีนะคะท่านผู้ชมสวยๆงามๆเนาะมาถ่ายให้ดูเป็นแบบอย่างนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะรีบไปเก็บผักก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ